ก็อตสิบการเมืองกับบุญระดมจิตดอนและอนัญญาตั้งใจตรงสวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการก็อตสิบการเมืองค่ะก็มาพบกับเราสองคนเช่นเคยทุกวันเสาร์เที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะดิฉันอนัญญาตั้งใจตรงค่ะค่ะดิฉันบุญระดมจิตดอนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะในวันเสาร์ที่8มีนาคม2557ค่ะค่ะเก็บตกนะคะเริ่มเรื่องเลยของท่านนายกเนี่ยนะคะก็ชีวิตในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านนายกก็จะโผล่อย่างวันจันทร์เป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนหรือเปล่าก็ยิ่งกว่านกขมิ้นอีกมีคนนกขมิ้นเหลืองอ่อนก็กับข้างไหนนอนนั่นแต่ว่านี่คือท่านนายกก็จะแบบเดี๋ยวพลุบที่นี่โผล่ที่นู่นโผล่ที่นี่ไปไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ไปไหนก็ไม่รู้อยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาอย่างสุวรรณจันทร์เงี้ยต้นสัปดาห์ก็มาโผล่ที่สรสโผล่ทีก็เอ๊ะท่านนายกมายังไงอ่ะเออมาตอนไหนเขามีประตูลับหรือเปล่าน้องหอมมาลงหรือเปล่าได้ยินเสียงหอมไหมล่ะก็แถวนั้นหอมมาลงได้ไงคุณก็ใช่ได้ยินเสียงหอมไหมตกลงเนี่ยถามน้องเขาบอกว่ามารถพี่เด้งดิฉันก็อยากเห็นรถมากนะว่าขบวนจะเป็นยังไงอะไรยังไงรับลวงพรางอาจจะมารถแบบมาอย่างที่คาดไม่ถึงแต่ว่ารถก็ยังใช้ขบวนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะสั้นลงไม่ให้ผิดสังเกตอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่รู้ว่าคันนี้รถนายกก็น่าจะรู้นะแต่ท่านนายกอ่ะรถตั้งหลายคันนะก็คนที่อะไรนามสกุลอะไรไม่ใช่จะบอกว่าคนที่เขาตามบ่อยๆคนที่เขาเคยชินเขาต้องรู้อยู่แล้วแหละว่านายกแต่เขารู้เขาต้องทำเป็นอะไรเพราะว่าเขาห้ามตามอย่างสุดพอเสร็จภารกิจปุ๊บนี่เขาก็ห้ามตามเลยคุณค่ะถ้าตามไปเนี่ยอุ้ยพวกนักข่าวที่ตามเนี่ยไม่ได้เลยถ้าตามไปแล้วจะเป็นอะไรอ้าวจะเป็นยังไงจะถูกงอนเหรอเอออะไรอย่างเงี้ยคุณเดี๋ยวไม่ได้ข่าวนะเดี๋ยวไม่ได้ข่าวนะเพราะทุกอย่างเนี่ยจะต้องถูกจัดระบบโดยนายกค่ะคือถ้าแต่ไหนแต่ไรแล้วนะถ้าพูดถึงเนี่ยคือทีมนายกอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะต้องนะจัดในสถานการณ์ที่แบบว่าไม่ปกติขนาดนี้นะในการทำหน้าที่ของสื่อคือเมื่อก่อนมันไม่เคยเป็นเนาะเมื่อก่อนเราจำได้ว่าตั้งแต่สมัยต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นแต่สมัยนายกทักษิณแหละนายทักษิณก็มีบ้างนายทักษิณจะเป็นคนขีดเส้นเลยไม่ต้องตามห้ามตามเอาเท่านี้อ่ะให้เสร็จเสร็จไปเดี๋ยวจะตามจบอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงเหตุการณ์ที่ปกติก็มีนะเช่นว่าจำได้ว่าก็มีแบบว่าส่วนฝืนคำสั่งแล้วก็มีบ้างแต่อันนี้ไม่ค่อยฝืนเลยไม่มีอยู่ในระเบียบแถวตรงงงซ้ายหันบางทีหันขวาหันบางทีก็ยังอยากรู้เหมือนกันนะไปไหนอะไรยังไงว่าเดี๋ยวนี้สื่อเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่เหมือนแต่ก่อนไม่หรอกว่าจะแบบว่าคือมันไม่เหมือนเอาไม่เหมือนแต่ก่อนเลยแหละไม่เหมือนแบบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอาจจะเป็นเพราะว่าจะบอกว่าเด็กรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ไม่ได้นะสถานการณ์มันเปลี่ยนสังคมมันบอกไม่ถูกมันหลายปัจจัยกับคุณฟังค่ะจะเล่าให้ฟังมันก็แบบไม่รู้จะแบบคือมันจะเริ่มต้นน้ำหนึ่งตรงไหนใช่ไหมเล่าคนยาวเดี๋ยวเราจะต้องมาลำลึกความหลังกันอีกก็คงไม่ดีเป็นแน่แท้เอาเป็นว่านะคะคือท่านนายกก็มาโผล่ที่สโมสรตำรวจนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของสรสนั่นเองก็มาให้กำลังใจนะคะกับบรรดาตำรวจที่ทำงานซึ่งตำรวจที่อยู่ที่นั่นก็เป็นหมื่นนะคุณแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ในเต็นท์แล้วเต็นท์เนี่ยคุณก็ไม่ได้มีที่นงที่นอนเลยนะเต็นท์เนี่ยกับบนพื้นซีเมนต์นั่นแหละจะมีถุงนอนบางคนก็คงมีถุงนอนบ้างเลยเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่ฉันเห็นนะก็เห็นนอนกับพื้นซีเมนต์นะก็ไม่รู้เขาร้อนไม่จะบอกว่าจะเอาตัวเข้าไปซุกในถุงนอนมันก็คงมันร้อนและอากาศช่วงนี้โอ้ยอย่าให้บอกนี่ยังไม่ทันเมษาเลยนะร้อนมากร้อนจนปวดหัวเป็นไหมเออนี่ดูหน้าดิฉันสิทำไมไม่เหลือขาวจะไปทำหน้าเหรอนี่ฝ้าไงไม่ต้องทำหน้าเลยฉันจะทำฝ้าเนี่ยดูสิหน้าดำซะขนาดนี้ไม่รู้ดำจนไม่เห็นรอยฝ้าโอ้ดำมากอ่ะคุณดิฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยกลุ้มใจตัวเองมากเลยกันแดดก็เอาไว้อยู่ใช่ไหมเออคือแล้วคือปกติแว่นตาหมวกร่มปกติน่าถือเข้าไปเดี๋ยวนี้ดิฉันเดินเนี่ยนะเวลาเดินเนี่ยจากที่จอดรถเนี่ยไปที่สรสดิฉันก็เอาผ้าเนี่ยนะปิดดิฉันก็ใครเขาเห็นก็คงว่าอีนี่มันบ้าหรือเปล่าไม่เป็นไรทำเหมือนจับกังไงเวลาเขาทำงานแล้วเขาก็ปิดเห็นเหลือแต่ตุ๊กตาแต่ว่าทีนี้เขากลัวไงเดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวเขาจะหาว่าเออไอ้โม่ที่ไหนเนี่ยอะไรเงี้ยโอ้ยอะแต่ว่าเนี่ยนะคะมีพวกบรรดาตำรวจในเขาบ่นๆเหมือนกันนะคุณอัญญาว่าคือชีวิตเขาเนี่ยเหมือนติดคุกเขาจะไปไหนไม่ได้เพราะว่าก็ต้องรอสแตนบายตลอดเวลาต้องสแตนบายแล้วก็ชีวิตก็จะอยู่แค่นี้ออกจากเต็นท์เข้าเต็นท์ออกจากเต็นท์เข้าเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนติดคุกยังไงอย่างนั้นน่ะไปไหนก็ไม่ได้บางทีแบบว่าถ้าโผล่ออกมาข้างนอกนี่ก็คือวิภาวดีไปอีกนิดนึงก็เซ็นท่านลาดพร้าวนะเขาคงใจเขาคงคิดเหมือนกันคงอยากแบบโอ้โหดิฉันยังจำได้เลยฉันเคยเดินผ่านนะตอนผู้บังคับบัญชาเขา
ขาบอกกับลูกน้องเนี่ยเวลาเล่นก็เป็นเล่นเล่นได้แต่เวลาทำงานเนี่ยทางคือตำรวจอะคือตำรวจถ้าพูดถึงในแง่ของระเบียบวินัยเนี่ยมันจะน้อยกว่าทหารเนอะแล้วเขาก็ต้องมีจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรของเขาอะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกในตำรวจชั้นผู้น้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะเล่นซะมากคนมันก็เป็นเราเนอะเราก็ชอบแขกเครียดนะมันก็เครียดมานั่งนั่งนอนนอนให้ทำงานซะหน่อยก็ยังดีทำไมจะอะไรใจทำงานอะไรให้ออกกำลังอะไรก็ให้ออกกำลังไงวิ่งรอบสรสก็ได้จะได้แบบว่าแข็งแรงแต่เขาก็หัดอยู่บ่อยๆนะเวลาไปที่สรสก็จะเห็นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ยิงปืนเขาก็หัดยิงปืนการซ้อมกันคุณโอ้แหมนี่แหละแล้วท่านนายกเนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะเข้าที่สรส.แล้วเนี่ยนะคะมีข่าวออกมาเหมือนกันค่ะว่าเมื่อช่วงวันเสาร์ที่แล้วท่านนายกให้คนเนี่ยเอาโต๊ะทำงานโต๊ะใหญ่เลยไปตั้งที่ห้องของท่านนายกที่เขาจัดเอาไว้ที่สรส.เนี่ยนะซึ่งห้องจะอยู่ติดกันกับห้องของคุณเฉลิมบนชั้น3ของกรมการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของสรส.ค่ะแต่ว่าท่านนายกก็ยังไม่เคยโผล่ไปที่สรส.เลยนะคุณนันยาไม่ได้โผล่ไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวขนาดวันนั้นก็จะไปแบบแค่เรียบๆเพียงๆใช่ไหมคือไปทางสนามฟุตบอลน่ะซึ่งมันอยู่ติดๆกันน่ะก็ห่างกันเหมือนกันนะกับตึกอ่ะอ๋อไม่ได้เข้าไปที่ตึกโอ้ไม่ได้ย่างไกลเข้าไปเลยไงก็อาจจะแบบว่าเห็นก็ไปจัดห้องให้ติดกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมไงนายกอาจจะแบบต้องขอทิ้งระยะห่างนิดนึงว่าไปเนี่ยนะคือท่านนายกค่ะท่านนายกเนี่ยที่ฉันรู้เลยนะความต้องการของท่านนายกที่ไม่ค่อยอยากจะแวะเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับในทำนองกขช.คณะกรรมการนโยบายข้าวอ่ะท่านนายกก็จะไม่เป็นประธานประชุมเลยเพราะเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่ายังไงก็ตามท่านนายกเป็นประธานโดยตำแหน่งต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะก็เหมือนกันสรส.เนี่ยยังไงท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ต้องรับผิดชอบเนอะคือจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไปไม่ได้ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเพราะเวลาพอมีปัญหาอะไรขึ้นมาไงก็จะได้ให้สัมภาษณ์ได้แบบเต็มปากเต็มคำไม่รู้ไม่อยากเข้าไปแทรกแซงก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่คือเป็นคำตอบก็ประธานจะมอบหมายงานให้ได้หรือเปล่าก็อาจจะแบบว่าประธานมอบหมายงานแต่ยังไงเนี่ยคือไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนไทยต้องหัดเรียนรู้คำนี้ให้มากนะโดยเฉพาะกับคนที่มีตำแหน่งสูงสุดระดับนายกเนี่ยมันก็คือความรับผิดชอบก็มันก็จะอาจจะคล้ายๆกันก่อนหน้านี้คุณสุเทพรับผิดชอบสชอะไรอย่างงี้เต็มตัวใช่ไหมแต่คือคุณสุเทพก็จะนองแบบเจนเทิลแมนอะไรเงี้ยจะรับผิดชอบบอกอย่าไปเอาความผิดกับคุณอภิสิทธิ์ก็อาจจะอารมณ์เดียวกันก็เหมือนคุณเฉลิมก็ไม่ต้องไม่นั่นเอามามีปัญหาอะไรให้มาผมรับผิดชอบแต่ว่าคือยังไงเนี่ยก็หลีกหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้หรอกเป็นนายกอ่ะก็ทั้งคู่ใช่ไหมก็ว่ากันไปนั่นแหละแล้วก็วันในช่วงสัปดาห์นี้นะคะท่านนายกก็แอบแวบเข้าไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ย2วันด้วยกันแวบเข้าไปคือถ้าจะว่ากันไปแล้วนะตอนนี้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็เหมือนทำเนียบรัฐบาลนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวจะไปนั่งประจำอยู่ที่นั่นเลยคือใครจะไปไหนยังไงจะมีนักข่าวนั่งประจำอยู่ที่นั่นค่ะจะต่อให้เงียบไปมีใครอะไรไงก็ต้องไปนั่งก็เพราะว่านักข่าวไม่มีที่จะไปเขาจะมีประจำอยู่อย่างสสอย่างตามนายกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยเขาจะนั่งประจำอยู่ที่สำนักปลัดด้วยส่วนใหญ่ใครจะนั่งสำนักปลัดเจยุปะไม่จะยูไม่ค่อยมาจะยูก็จะโผล่มาเฉพาะวันประชุมครม.ชอบไปมีเรื่องทะเลาะกับพวกทหารอากาศสนุกเจ๊สนุกความสุขเพราะว่าเจ๊เวลาแหมเนี่ยความจริงทหารอากาศเนี่ยอย่าได้ทะเลาะกับเจ๊เลยนะทำไมเพราะว่านานๆแกออกมาทีก็ต้องนั่นหมายความว่าแกอัดอั้นเยอะนะก็ไม่ใช่ทีไปมีเรื่องกับแกก็ต้องบอกคุณทหารอากาศค่ะก็นะเขาก็เว้นไว้นะเด็กสตรีและคนชราไปปล่อยกันไปเถอะต้องเว้นไว้สักคนนิดนึงก็นึกถึงว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ไปว่ากันไปนะแล้วก็ยังมีเรื่องเมาอีกเรื่องท่านนายกเรื่องที่ท่านนายกเนี่ยขึ้นเหนือจำได้ไหมวันที่เมื่อพุธที่แล้วเมื่อวันที่ตามกำหนดที่ท่านนายกจะต้องเข้าไปชี้แจงไปรับทราบข้อกล่าวหากับปปช.แล้ววันนั้นก็ไปกวาดใบไม้อะไรก็ไม่รู้นั่นแหละที่ไปเชียงรายเชียงใหม่งานดับไฟป่าปรากฏว่ามีคนมาเล่าให้ดิฉันฟังคือวันนั้นเนี่ยเขาก็มีการจำลองพื้นที่เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าก็ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงนึงค่ะน้ำตรีชัดชาติค่ะ
ก็ไปพูดกับท่านนายกคือก็พยายามคือแต่ละคนก็จะพยายามทำให้ท่านนายกในเอนเตอร์เทนอ่ะเพราะว่าก็คงจะรู้ว่าท่านนายกเครียดอะไรอย่างเงี้ยหมู่นี้ก็จะให้ท่านนายกได้หัวเราะก็ไปพูดอยู่ท่านนายกครับเนี่ยไฟป่าทั้งหมดเนี่ยลำพังแค่ผมเนี่ยเป่าทีเดียวก็ดับหมดทั้งป่าเลยเป็นแบบว่าอะไรนะเด็กๆ เขาเรียกอะไรนะรัฐมนตรีชัชชาติเนี่ยชัชชาชัชชาเขาเรียกชัชชานั่นแหละพอท่านนายกได้ยินแบบนั้นค่ะหัวเราะชอบใจจริงเหรอคะพี่คิดว่าแกเป็นแบบว่าอะไรนะพวกอะไรอะไรแต่ว่าคือรัฐมนตรีชัชชาติก็เหมือนไอ้ตัวเขียวเหมือนกันนะก็ไอ้ตัวเขียวอะเหมือนเลยไม่ใช่เหมือนกันนะเหมือนเลยใช่แบบลักษณะเหมือนท่าทางอะไรอย่างเงี้ยตัวเขียวเป็นพวกอะไรนะพวกในหนังอ่ะนี่แต่ว่าอยากจะบอกท่านนายกอยู่อย่างหนึ่งดิฉันดูข่าวอ่ะมีอยู่วันหนึ่งแล้วพอท่านนายกหันด้านข้างคุณโอ้โหท่านนายกทาแป้งอ่ะแล้วมันจะเห็นรอยอ่ะเห็นนึกออกมาเวลาแป้งก็มันก็จะขาวมันเกลี่ยไม่คือพวกขาวปุ๊บเหมือนหน้ากากเลยอ่ะคือเหมือนหน้ากากใส่กรุ๊นขาวไอ้ทางด้านนี้ก็จะเห็นเลยว่าแบบผิวสีของท่านนายกเป็นยังไงคือมันต่างกันอ่ะใช้แป้งคนละเบอร์ผิดเบอร์หรือเปล่าเออมันก็เลยแบบเป็นท่านนายกเอ้ยคุณรู้เปล่านายกใช้แป้งอะไรมีคนเขาแอบไปเห็นมาแล้วมีคนเขาดูมาบอกดิฉันชิเซโดชิเซโดเนี่ยคือกันแดดแต่แป้งอ่ะนายกใช้อะไรรู้ไหมอะไรเทลมีเทลมีทำไมอ๋อบางคนเขาบอกว่าดีนี่ก็ใช่ไอ้ทูเวใช่ไหมคือช่างแต่งหน้าเขาบอกอยู่คือจะติดทนกับบางคนแล้วมันจะติดทนนานและปกติถ้าช่างแต่งหน้าเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาจะใช้เทลมีทั้งของผู้ชายผู้หญิงคือมันจะแบบว่าฉาบเรียบอ่ะแต่ว่าท่านนายกก็จะมีนะคือแตกอ่ะก็มันแตกอ่ะมันแตกร้าวมันก็ไม่สามารถที่จะซับหน้าได้ตลอดทั้งวันเวลาประชุมก็ประชุมนานถูกเปล่าเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะแต่แตกร้าวค่ะท่านนายกแตกร้าวควักแป้งขึ้นมาซับหน้ามันก็ไม่ใช่แหมไม่เป็นไรหรอกท่านนายกทำอ่ะโอ้โหมันแตกอ่ะแต่ว่ามันเห็นรอยแตกอ่ะสังเกตไหมที่ฉันว่านายกดูเหี่ยวไปเยอะเหี่ยวแล้วก็ดูแบบว่าดูสบมากขึ้นมีน้องบางคนเขาพูดสันทัดกรณีพี่เด้งเชื่อหนูท่านนายกอ่ะไม่ได้ฉีดโบท็อกซ์แน่เลยเอาบางคนก็ฉีดโบท็อกซ์ไงใช่แล้วพอว่างเว้นในการที่จะฉีดเนี่ยเพราะมันมีกำหนดอยู่นี่โบท็อกซ์มันก็อยู่ได้6เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คือถ้าเขาไม่ได้ไปฉีดปุ๊บเนี่ยมันก็จะย้อยลงมาเหมือนเดิมอันนี้เข้าใจเป็นผู้สนใจเรื่องเป็นผู้สันทัดกรณีเรื่องความงามดิฉันกำลังศึกษาอยู่เนี่ยวันก่อนดิฉันเข้าไปในร้านนะยังเห็นผู้ชายไปฉีดเลยอะเอ้าแล้วดูหน้าตาไม่น่าจะเป็นคนที่แบบไม่ฉีดโบท็อกก่อนเนี้ยนี่ไม่รู้อะไรบุญโดมจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะเด็กอายุ20กว่าเขาฉีดกันแล้วคือเหมือนคนอยากจะให้เป๊ะตลอดเวลาเมืองจีนนะเขาออกกฎห้ามเลยนะห้ามฉีดเหรอห้ามเด็กไปทำสัญญกรรมไปฉีดอะไรพวกเนี้ยเพราะบอกเดี๋ยวนี้มึงจีนอ่ะ9ขวบอ่ะไปทำกันแล้วอ่ะบ้าเหรอ เด็กไงมันจะฉีดทำไว้คือจะคนเราเนี่ยมันต้องมีแบบมีริ้วบ้างใช่ไหมร่องรอยประสบการณ์ก็คือเตือนตัวเองเหรอบ้าฉันยังดิฉันก็ยังไม่โบท็อกซ์แค่ไปกรีดตาเฉยๆแต่ขำน้องมั้งเลยอ่ะพอนั่งดูกันคือนอกเหนือจากเห็นหน้ากากอะไรเนี่ยก็บอกอุ้ยนี่ดูสิเหมือนใส่หน้ากากเลยโอ้โหท่านนายกเนี่ยอ๋อน้องบอกพี่เด้งดูสิเนี่ยโอ้โหน้องบอกเลยนะเนี่ยเชื่อเถิดผู้สันทัดกรณีเพราะน้องก็จะแบบเอนจอยในการทำมากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันไงเดี๋ยวมันก็จะไปทำอันนู้นไปทำอันนี้แหละเด็กๆกับสมัยนี้ก็จริงๆก็ต้องศึกษาเพราะว่าทำไมอ่ะเราต้องสวยอยู่ตลอดเวลาสวยด้วยแพทย์ไม่เป็นไรไม่อายเพราะว่าตอนมาช่วงแรกๆท่านนายกจะปิ๊งนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามามาใหม่ๆก็ยังสดชื่นตอนนี้ด้วยสถานการณ์ภาวะเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะไปไหนต่อไหนก็ลำบากเนาะแล้วมันต้องเดี๋ยวนี้สมัยนี้ผู้หญิงก็ฉีดกันเองแล้วนะเห็นป่ะเคยดูรายการวูดดี้ป่ะคือมันต้องก็ต้องชำนาญหมอมาก็ได้นะมาฉีดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่งั้นแบบมันย้อยมากอ่ะไม่ไหวนะก็คือถ้าถึงวัยอ่ะไปดึงเหอะอย่ามาโบถงโบถกเลยไหนร้อยไหมเหรอไม่ใช่ร้อยไหมดึงเลยดึงเข้าใจไหมดึงไปแปะไว้ที่หัวหรือไม่ก็หลังหัวน่ากลัวพูดจาน่ากลัวเอ้าเขาจะมีนะเขาจะดึงไปปมที่หัวเนี่ยคุณโอ้เดี๋ยวนี้เขาทำกันโอ้ไม่รู้อะไรซะแล้วอ่ะแล้วก็มาเรื่องนี้คุณนัญญาเรื่องของเฟซบุ๊ก
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะพวกบรรดานักการเมืองเขาจะนิยมขึ้น Facebook กันท่านนายกนี่ก็จัดว่าเป็นคนหนึ่งที่โอ้เดี๋ยวนี้ต้องหาข่าวนายกทาง Facebook ใช่แล้วคือท่านนายกนี่ไม่ได้ให้บ่อยๆอยู่แล้วแล้วแถมช่วงนี้เนี่ยจะหาตัวไม่ค่อยเจอเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธี Facebook เอาถ้าวันไหนก็ตามที่หายไปเนี่ยปุ๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวท่านนายกก็จะโผล่ขึ้น Facebook มาแล้วแล้วเวลาขึ้น Facebook เนี่ยนะคะบางทีกลัวคนไม่รู้ไม่ได้เปิดดูก็จะมีเลขาส่วนตัวคุณสุนี่แหละคอยแจ้งผ่านทางไลน์ของนักข่าวว่านายกขึ้น Facebook อย่างงี้อย่างงี้ทุกคนก็จะรู้แล้วทุกคนก็จะได้ตามว่านายกขึ้น Facebook แล้วนะหลังก็เขียนมาเป็นหลังให้คุณสุเขียนมาเป็นข่าวเลยก็ได้เขียนแล้วก็ให้ใส่ลิงก์มาไงก็จะมีข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นลิงก์อย่างเงี้ยแล้วก็นอกเหนือจากท่านนายกแล้วเนี่ยนะคะที่ขึ้น Facebook ยังมีอีกคนนึงเมื่อก่อนไม่ค่อยจะขึ้น Facebook เท่าไหร่นะแต่ว่าพอมีปัญหาเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยจะขึ้น Facebook บ่อยเหมือนกันนี่เหรอเออคุณกิติรัตน์คุณกิติรัตน์นรนองค่ะก็จะดิฉันยังไม่ได้ไปไลฟ์คุณกิติรัตน์ก็เลยไม่ได้ค่อยได้เห็นแต่ของนายกจะเห็นบ่อยนายกดิฉันไม่ได้รับ Facebook นะแต่ว่าดิฉันรับ IG ดิฉันไปกดไลค์เฉยๆIG เหมือนกับ Facebook อ่ะเหมือนกันใช่มั้ยดิฉันรับ IG ดีกว่าดูรูปดูนู่นดูนี่เหมือนกันเลยเพราะดิฉันก็รับทุกคนคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพคุณยิ่งรักคุณทักษิณคุณโอ๊คก็บอกว่าไม่รับคือไว้ดูคือเผื่อเวลามีอะไรดูมันมีอะไรเพราะปกติไงไม่อยากดู IG ไงมองไม่เห็นไงอุ้ยมันอ่านยากไงเข้าใจมั้ยมันลําบากไงดิฉันพออ่านได้พอดิฉันใส่แว่นก็แต่จริตไม่ยอมใส่แว่นเองแก่แล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่ก็มันรำคาญไงเข้าใจไหมต้องใส่คอนแทคอยู่แล้วมันช่วยได้จะบอกว่าความที่ใส่ตาสั้นเนี่ยมันจะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะจะบอกให้ว่าไปเนี่ยคือคุณกิติรัตน์เนี่ยยังช้านะกับคนคนหนึ่งเนี่ยที่ขึ้น Facebook แล้วก็มักจะเป็นข่าวประจำก็คือคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอันนี้ก็จะขึ้น Facebook โจมตีรัฐบาลตลอดนะเกี่ยวกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินการคลังนี่แหละในฐานะที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเก่าคุณธีรชัยเนี่ยจะขึ้นประจำเลยคนที่ขึ้นคนที่เขียนเบื่อไม่เมาเลยจะบอกว่าคนที่เขียน Facebook บ่อยคนนึงใครรู้มั้ยขนาดไม่สบายคุณพิเชษพันธุ์วิชาติกุลก็จะมีอัปเดตเรื่องนู้นเรื่องนี้จะบอกว่าแต่ไม่ค่อยเป็นประเด็นไงก็มีประเด็นด่าปชป.บ้างอะไรบ้างกันแน่ก็แหน่บ้างแล้วก็จะมีแบบว่าอัปเดตเหมือนอยู่ช่วงนี้ไม่สบายมาแล้วก็จะขึ้นภาพคุณหญิงแอลไปเยี่ยมบางทีแบบเราก็ไม่ได้เห็นคุณหญิงสุภัทรามานานแล้วนะแล้วก็คุณหญิงสุภัทราก็จะไปอยู่ในม็อบเนี่ยก็เห็นไปเยี่ยมอะไรอย่างนู่นนี่นั่นแล้วอีกคนนึงใครอ่ะขึ้นบ่อยๆอ๋อสมชัยศรีสุทธิยากรอันนั้นไม่ต้องพูดเลยเดี๋ยวเด็ดจะเมาถึงก็นี่ใครนะคุณอะไรนะมีอยู่คนนึงเนี่ยขึ้นบ่อยเหมือนกันแต่ไม่เป็นประเด็นไม่เป็นข่าวบ่อยมากคือคุณปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้ยขึ้นบ่อยมากคือคงอยากจะเป็นข่าวอยากจะเป็นประเด็นเหมือนกันแต่มันไม่เป็นประเด็นแต่ว่าถ้าพูดถึงนะช่วงเวลานี้เนี่ยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยแหละค่ะจัดว่าเป็นคนที่นักข่าวเนี่ยตกไม่ได้เลยจะต้องคอยตามเฟซบุ๊กของคุณสมชัยเพราะว่าทุกโพสต์เนี่ยมันแน่คือเป็นประเด็นท้ายทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นข่าวทั้งนั้นแปลกใจทำไมก็แต่ให้สัมภาษณ์ก็ให้สัมภาษณ์ยาวมากนะแต่ว่าขึ้น Facebook ก็จะเป็นประเด็นทุกทีเลยนะแล้วคุณสมชายเนี่ยอย่าให้เข้าไปร่วมโต๊ะประชุมลับเด็ดขาดนะโอ้โหจะถูกเปิดโปงหมดมันจะไม่รับไงเพราะคุณสมชายก็จะมาขึ้นตกลงควรจะเชิญแกไปดีหรือไม่เชิญไม่ควรเชิญก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ละคนคือมันต้องขึ้นใต้ภาพไว้ว่าอะไรนะก็ต้องอย่างนี้สิถ้าสมมติว่าขึ้นกับวิจารณญาณชั้นความลับเนี่ยมันก็พอจะเปิดเผยได้เรียกคุณสมชายมาถ้าลับที่สุดเนี่ยอย่าได้เอาเข้านะถ้าประชุมบ้านคงอ่ะอย่าว่าไปดีต้องแข่งกับนั่นนะใครหมดจีครับสองคนนี้ใครจะนั่นมากกว่ากันโอ้พอกันเลยดิฉันว่าแต่ฉันว่าคุณสมชัยชนะนะไอ้เรื่องแบบโพสนิดนึงก็ดีคนเขาเมาอยู่คนเขายังเมาอยู่เลยนะเนี่ยว่าคราวที่แล้วหมดเจี๊ยไปทำหน้าที่สยามคราวนี้ต้องไปวิ่งที่สวนลุมแน่ๆเลยคงเขตแล้วละมั้งแต่คนที่เดือดร้อนเมาแต่คนที่เดือดร้อนวิ่งที่สวนลุมเนี่ยคนที่เดือดร้อนกว่าน่าจะเป็นคุณชัชชาตินะปกติเขาต้องไปวิ่งสวนลุมไงคุณกิติรัตน์จ้ะคุณชาชาด้วยเออแล้ววิ่งสวนลุมกันแต่จริงๆแล้วก็น่าจะไปวิ่งดูซิว่าจะเป็นยังไงโอ้ยว่าวิ่งได้อยู่แล้วแหละถ้าไปวิ่งอีกด้านนึงนะเพราะว่าไปวิ่งอีกด้านนึงปปส.เขาให้คำมั่นแล้วเขาไม่ทำร้ายคนที่จะไปทำออกกำลังกายคุณถาวรเขาเป็นคนแถลงเองก็ไปวิ่งอีกด้านนึงอย่าให้เห็นกันสวนลุมก็แบบกว้างใหญ่ไพศาลใช่ไหมนี่เขาอยู่ทางด้านเนี่ยปีกด้านปีกด้านพะลูปะที่เขาเต้นอาราบิกกันอ่ะใช่ก็คนเต้นอาราบิกอาจจะเดือดร้อนหน่อยไม่แน่นะบันดีขึ้นดีอาจจะเห็นคุณสุเทพมาเต้นอาราบิกพอดูท่าทางคงแดงไหวนะ
แรงออกจากโขขนาดนั้นเป็นคนที่แบบไอ้คือต้องยอมรับแรงจริงๆนะว่าเป็นคนที่แข็งแรงมากพวกประเภทอย่างเงี้ยอย่าให้ป่วยเลยนะสุดเลยนะก็นี่มีคนเขาบอกเลยนะบอกว่าเมื่อไหร่ที่ม็อบหยุดนะคุณสุเทพมีสิทธิ์แบบเข้าโรงพยาบาลชัวแน่นอนอ่ะต่อเรื่องของคุณสมชัยค่ะคุณสมชัยเนี่ยนะคะมีคนเขาเล่าเลยบอกว่าสังเกตให้ดีสามทุ่มเนี่ยช่วงประมาณค่ำๆเนี่ยนะมักจะมีข่าวเป็นประเด็นทุกครั้งโพสต์ทุกครั้งเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรอจับตาเลยช่วงประมาณสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยมาแล้วค่ำๆเนี่ยคุณสมชัยก็จะโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยโอ้โหตัวจี๊ดเลยเนี่ยคุณสมชัยเนี่ยตัวจี๊ดของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเลยเห็นไม่ได้เห็นได้แล้วเห็นหน้าแล้วจี๊ดเพื่อไทยเห็นหน้าคุณสมชัยจี๊ดขึ้นสมองมันใช่เข้าไปในลูกในตาในสมองก็จำได้ไหมมีวันนึงที่สสเพื่อไทยที่เขาจะลงไม่ใช่สสว่าที่ผู้สมัครสสภาคใต้ที่ก็บุกไปหาคุณสมชัยที่กกต.อ่ะโอ้โหไปหาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยที่ธรรมศาสตร์แล้วก็แบบว่าไปให้แก้ปัญหาเรื่อง28เขตเลือกตั้งภาคใต้ถูกป่ะแล้วปรากฏว่าเข้าไปลุมนู่นนี่นั่นคุณสมชัยแพ้นะคะขอบอกว่าคนขนาดนั้นยังแพ้คุณสมชัยอ่ะไม่ธรรมดานะต้องยอมลงใต้อ่ะอ้าวจะลงสมัครจะไปลงสมัครภาคใต้คุณยังไม่ลงไปเลยแล้วคุณจะไปลงสมัครได้ยังไงใช่มาไม่กล้าลงพื้นที่ไม่ธรรมดาโอ้โหหลังจากนี้คือเขาคงไม่กล้าไปหาแหละเพราะมีเพราะว่ามีแบบว่าไปชี้หน้าไปบอกโอ้โหทำนะก็บอกแล้วบอกว่าเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยกับรัฐบาลคงคิดนะว่าทำไมส่งฉันมาเกิดแล้วต้องส่งคนชื่อสมชัยศรีสุทธิยากรมาเกิดด้วยก็ไม่แน่คนเรามันจะต้องมีคนแพ้ทางกันต้องคัดสรรให้เจอว่าใครจะแพ้ทางใครมาแบบช่วงจังหวะเวลาแบบมันต้องหามวยให้ถูกคู่ใช่ไหมแล้วพอพูดถึงเรื่องของคุณสมชัยเนี่ยทำให้นึกนะถึงช่วงนี้เนี่ยคือบรรดานักข่าวเนี่ยต้องคอยตามฟอลโล่โลกออนไลน์ให้ดีเลยนะคะด้วยอย่างข่าวหนึ่งจำได้มาช่วงของการเจรจาระหว่างหลวงปู่พุทธอิสระกับคุณสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยก็จะเป็นข่าวต่อกันเลย Facebook เลยนะ Facebook เขาตอบโต้กันนะเริ่มตั้งแต่ Facebook ของหลวงปู่ก่อนแล้วก็ตามด้วย Facebook ของคุณสมชายศรีสุทธิยากรแล้วก็ตามด้วย Facebook ของคุณสมชายวงสวัสดิ์คือเป็นข่าวจาก Facebook ทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะแล้วก็เป็นข่าวนึงอ่ะถูกโอ้โหเรียกว่าคือเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่มีข่าวก็นั่งดู Facebook หรอกจะบอกว่านะมันมีประโยชน์ทำให้ได้ข่าวเป็นเรื่องเป็นราวสักหนึ่งข่าวเขาก็เงียบไปนะเขาไม่เห็นเจรจากันอยู่เลยผมไม่มีแล้วได้เจอปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ล่าตกลงจะไปนอนไหมกับหลวงปู่อ่ะให้เขาเปิดทางให้ปลัดกลาโหมเปิดทางสำนักปลัดกลาโหมให้อ่ะที่เขาท้าพลเอกนิพัทรไปนอนด้วยดูอยู่ดูอยู่ดูเงื่อนไขอยู่เห็นบอกว่ามีสิทธิ์ขอไปนอนหนึ่งคืนขอคืนเดียวแต่ว่าหนึ่งคืนเขาไม่ได้หรอกก็ขนาดรองปลัดกระทรวงยุติธรรมยังตอนตั้งหลายคืนใช่ไหมเออก็นี่ไงหลวงปู่บอกเลยแล้วบอกว่าคือถ้าจะให้ย้ายก็ได้แต่ว่าขอมอบไปอยู่ที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมที่ปลอดภัยนั้นเขาคงยอมหรอกนี่แต่ว่ามี Facebook ของคนๆนึงค่ะที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็น Facebook ที่คนตามกันเยอะมากแล้วก็แชร์กันเยอะมากใครเสน้ำเงินไงซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นใครไม่มีใครรู้ตัวตนว่าเป็นใครแต่ว่าเป็นคนที่เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์ที่หลักสี่แจ้งวัฒนะค่ะนี่แหละที่มีอะไรนะกองกำลังป๊อปคอนอะไรนั่นแหละแล้วเสน้ำเงินก็จะออกมาพูดถึงสถานการณ์เหมือนเป็นคนวงในอ่ะแล้วก็คาดการณ์นู่นนี่อะไรเงี้ยคือเหมือนกับจะบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นทหารอากาศอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสัมพันธ์อยู่ภายในรู้เรื่องรู้ราวแต่ว่ามาพักหลังๆนี่ค่อนข้างจะวิเคราะห์ผิดแล้วนะแล้วเวลาแกเขียนเนาะยาวดิฉันไม่อ่านเลยมันยาวเกินเวลาเขียนอะไรที่มันยาวเกินเนี่ยมันไม่อยากอ่านมันต้องประมาณอ่านเอาแบบพอดีสิบบรรทัดก็โอเคนะเออขี้เกียจจะอ่านเกินสิบบรรทัดก็ไม่ไหวแล้วค่ะแล้วผมมีความรู้สึกวันหลังๆเริ่มวิเคราะห์ไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่อาจจะข้อมูลไม่เข้าข้อมูลอาจจะเปลี่ยนแหล่งข้อมูลเปลี่ยนเริ่มห่างแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทีนี้พอพูดถึงหลวงปู่พุทธอิสระคุณอัญญาต้องเมาส์นิดนึงค่ะเพิ่งไปรู้มามีคนเล่าที่ฉันฟังบอกว่าเมื่อก่อนในหลวงปู่พุทธอิสระนี่เป็นพลทหารนะใช่เป็นพลทหารมาเป็นทหารเกณฑ์เป็นทหารในเกณฑ์แล้วครูฝึกของหลวงปู่พุทธอิสระในใครรู้ไหมใครร้อยตรีเมื่อก่อนเป็นร้อยตรีสมัยเป็นครูฝึกร้อยตรีอนุพงษ์เผ่าจินดา
ถึงตอนหลังที่มีข่าวออกมาไงว่าแบบเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่พุทธอิสระก็ใช่เขาเพราะว่าก็เคยเห็นใช่ไหมเวลาเขาที่หลวงปู่เขามีงานอะไรเนี่ยก็บิ๊กบิ๊กข้างนั้นอ่ะไม่รู้รูปอ่ะตั้งแต่บิ๊กป๊อกหลายปอเลยบิ๊กป๊อกประวิตรประยุทธ์แต่เคยถามแล้วเคยถามพลเอกประยุทธ์บอกว่ามันนานมากแล้วอ่ะจนจำไม่ได้เออแล้วก็มีคือใครไม่รู้แบบให้ไปงานอะไรเนี้ยสักงานนึงก็ไปแล้วยังไงเหรออะไรเงี้ยอย่านะที่ฉันก็เห็นมันฟ้องด้วยภาพก็เห็นภาพอยู่แบบว่าก็ถ่ายรูปเคียงข้างกันหลายรูปไม่ใช่รูปเดียวเออก็อาจจะเป็นเพราะว่านี่ไงตามเนี่ยพลเอกอนุพงษ์อะไรอย่างนี้มาอาจจะแบบว่าเขาสายเดียวกันไงเออเขามาทางเดียวกันนะก็เชื่อได้ว่านี่พอพูดถึงพลเอกอนุพงษ์นะก็ไม่ได้เจอหน้าท่านนานมากแล้วนะเคยจำได้ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วไม่ได้เจอไงคือด้วยความที่ไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อปลายปีที่แล้วเคยเจอท่านที่นิด้าท่านไปงานสัมมนาอะไรไม่รู้งานนึงแล้วก็พอดีไปทำจำคุณได้ไหมอุ้ยคุยกันด้วยนะจำได้ค่ะเออแต่ส่วนใหญ่ทหารเขาจะจำแม่นนะก็ฟังรายการก็ทักอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าฟังรายการวิทยุตอนเช้าไงเออฟังข่าวอะไรเงี้ยอ่ะนี่เนี่ยก็จะแนะนำนี่คนนี้บุรดมก็จัดรายการตอนเช้าข่าวเขิบอะไรเงี้ยฉันก็อืมอะไรเงี้ยทักทายดีฉันพอดีเจอหน้ากันบนลิฟต์อะไรเงี้ยญาติดีกันด้วยก่อนหน้านี้เคยไหมสมัยทำข่าวฮะก็ไม่ใช่ไม่เคยได้ทำข่าวท่านอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับท่านเดี๋ยวฉันก็เจอท่านแวบๆแต่ว่าคือเท่าที่เจอก็คุยกันดีเออปกติถ้าเจอคนเดียวก็คุยกันดีท่านก็โอเคเออแต่ท่านจะดุนะข่าวสายทหารมั้งสมัยก่อนเมื่อก่อนนั้นไม่ค่อยดุก็ดุนะไม่เคยพูดกับใครไม่เคยพูดแล้วเวลาให้สัมภาษณ์น้อยเออไม่ได้ออกแบบเอะอะมาเทิงแบบพลเอกประยุทธ์นะแต่จะดูหน้าดุนิดนึงแต่ว่าเวลาคุยก็คุยกับนักข่าวนะที่ฉันก็เคยคุยกับพลเอกอนุพงศ์คนอยู่ใกล้กันไงก็จะเป็นแบบเนี้ยเออเราเป็นเรื่องปกตินะเราแบบประเภทนานๆเจอกันทีเจอกันที่ทำเนียบอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าคือคนทำเนียบเวลานายกกับนักข่าวตามนายกเลยแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนกันเนอะคือนักข่าวตามนายกก็นายกสมัยนี้ก็จะจับสัมพันธ์แน่นแฟนแต่ว่าสำหรับพวกนักข่าวทหารกับผบ.นี่โอ้โหแง่แต่ว่าจริงๆเขาคงสนิทกันแหละมีความผูกพันกันแหละคนเราเห็นหน้ากันทุกวันใช่ไหมเห็นแง่ลิ้นกับฟันแต่ว่าดูทางเขาก็แบบสนิทสนมกันเพราะด้วยความที่พวกนักข่าวสายทหารเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่มานานเขาอยู่มานานใช่แต่ละคนอยู่เกินสิบปีสมัยนะตั้งแต่แบบว่าเริ่มจะโตจนกระทั่งเป็นใหญ่เป็นโตแต่เป็นวุ้นหรือเปล่าไม่ใช่เป็นวุ้นเขาก็รู้จักกันแล้วแหละแบบในร้อยในพันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่ามีความผูกพันกันเขาก็จะรู้ว่าลองดูสิดิฉันว่านะพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าท่านเกษียณแล้วดิฉันว่าท่านคงจะคิดถึงนักข่าวบ้างแหละใช่ไหมนี่ขนาดเราไม่ได้อยู่สายทหารแต่บางทีเนี่ยพอเราเห็นเนี่ยปุ๊บอย่างที่สำนักปลัดอะไรเงี้ยคนที่ไปเจรจากับหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยจำได้เขาจำคุณได้ไหมเขาจำคุณได้ไหมดิฉันไม่เข้าคือขนาดเราไม่ได้อยู่สายทหารนะคุณผู้ฟังค่ะเห็นได้อะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเคยเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอย่าบอกว่าเที่ยวไม่ได้เที่ยวแค่สังสรรค์กันนิดหน่อยว่ากันยังสงสัยนะว่าจับพระจับผู้ไปเที่ยวได้ยังไงเนี่ยไม่รู้เออแล้วก็มานั่งคิดว่าเออไปเที่ยวกับพวกทหารได้ยังไงนะงงมากเลยเอ้าก็คือเนี่ยอยู่ทำงานสายทหารเออดิฉันก็แบบว่าไปฉันพามาจับคุณหรือเปล่าไม่ก็แบบว่าเราเริ่มนานๆไปเริ่มลำลึกความหลังดิฉันก็จะแบบว่าไปสายทหารบ้างคือแบบว่าไม่ได้บ่อยๆแต่ก็ไปบ้างเวียนไปเวียนมาเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพอไปสำนักปลัดแล้วก็จะเจอหลายคนเลยนะที่รู้จักอะไรใช่ไหมก็เห็นหน้าก็จะร้องอ๋อใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เริ่มแก่อ่ะอันนี้หมดหรือยังทำไมหมดหรือยังอ๋อไม่คือจะพูดถึงพอพูดถึงเรื่องของคนที่แบบหายหน้าหายตาไปอย่างพลเอกอนุพงศ์มีอยู่คนนึงหายหน้าไปเลยคุณคิดถึงใครพลตำรวจโทชัดกุลดีโลกค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอุ้ยหายเงียบไปเลยนะไม่ค่อยมีแต่ไม่รู้ว่าหายเงียบจริงเปล่าไงก็อาจจะไปแบบว่าท่านอาจจะบัญชาการอยู่เบื้องหลังก็ได้ใช้สมองไม่ต้องออกหน้าใช่คือไม่ปรากฏตัวให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ให้คนรู้เท่านั้นเองแหมแต่ท่านทำอะไรอยู่นะอยากรู้จังท่านอาจจะบอกว่าอย่ามาส่อเสือเอ๊ะเดี๋ยวอะไรไม่ได้ว่าอะไรก็นั่นแหละมันแปลได้หลายอย่างนะส่อเสือติดคุณเฉลิมนะเนี่ยบ้าดิฉันก็พูดไม่ได้พูดไม่สุภาพคิดไปเองจินตนาการไปเองมโนดิฉันไม่มโนเลยมโนไปเองดิฉันพูดส่อเสือผิดตรงไหนเหรออย่าเลยโอ้โหนี่แค่นะดิฉันว่านะพอดิฉันทำงานสรสเสร็จเนี่ยนะดิฉันต้องแบบ
คุณเอ้ยคงติดคุณเฉลิมบ้างแหละถ้าดิฉันปากจัดขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังคะไม่ต้องอะไรเลยนะต้องโทษคุณเฉลิมคุณเฉลิมพูดกรอกหูทุกวันคนเราเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานนิสัยแต่ว่านะศัพท์ของคุณเฉลิมเนี่ยโอ้โหพอเทียบกันแล้วกับคุณสุเทพนี่ผิดกันเลยนะคุณสุเทพเนี่ยคือมันยังติดบ้างใช่ไหมยังติดหูอย่างเงี้ยอย่างคุณเฉลิมเงี้ยไอ้หอกหุบทุกคนต้องไปถามหอกหุบมันคืออะไรงงหอกหุบก็จะได้ชินไงเหมือนสมัยอะไรเงี้ยคุณต้องเข้าใจสมัยก่อนต้องนึกถึงคุณสมัครใช่ไหมก็จะมีบรรยากาศจะเป็นภาษาไม่ใช่แต่ว่าจะมีภาษาแบบว่าโบราณทำให้เรารู้จักคือคุณสมัครจะเป็นคนสไตล์คือคุณสมัครเป็นคนแบบตรงไปตรงมาใช่แล้วก็จะใช้ภาษาคุณสมัยก่อนแต่ว่าเป็นภาษาที่แบบแต่นี่มันไม่สมัยก่อนมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะมันอาจจะแบบว่าประมาณว่าเป็นศัพท์บรรยายแต่ว่ามันมีคำคือมันมีศัพท์แบบสุดๆอ่ะนะคุณแต่ว่าคงเอาพูดมันก็ลำบากอ่ะนะแต่ดิฉันขำไม่คำเนี้ยไอ้หอกหุบเนี่ยก็หอกไม่กลางไงทำอะไรไม่ได้ต้องไปถามราชบัณฑิตยสถานมันอาจจะมีก็ได้หรือเปล่าวะโอ้โหเดี๋ยวฟังทุกวันนะพอถึงปุ๊บตอนเช้าได้เวลาต้องมาฟังคุณเฉลิมเบื่อจริงๆคลาสนี้ต้องมานั่งฟังคำด่าอีกแล้วโอ้โหคนตะล้าเบื่อมากไม่เป็นไรทนไปทุกวันมันเป็นหน้าที่แล้วคุณเฉลิมนี่ไม่รู้อะไรนักหนานะคุณนันยาชอบไปยุ่งกับภรรยาคุณสุเทพมากเลยเนี่ยยอมเถอะภรรยาก็สวยได้อยู่กับบ้านนี่ขนาดนัดเจรจาเขาว่าก็ยังบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวผมไปเนี่ยคนเดียวเดียวแล้วก็ไปเจอคุณสุเทพที่บ้านแล้วคุณสุเทพเอาภรรยามาด้วยดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเอาภรรยาต้องคงอยากจะเห็นตัวจริงไงว่าสวยหรือเปล่าเพราะเห็นแต่ครูลำเนาไงแต่ดิฉันเชื่อเลยนะว่าต้องสเปกอะต้องสเปกของคุณเฉลิมอะชอบผู้หญิงสไตล์เนี้ยก็สวยไงผมยาวขาวสวยนี่แหละสเปกของคุณเฉลิมเลยคงอิจฉาคุณสุเทพอะเราก็ไม่เข้าใจบอกแล้วทำไมอะคือดิฉันก็ถามแล้วทำไมต้องเอาคุณศรีสกุลไปด้วยอ้าวคุณไม่รู้เหรอเพราะคุณสุเทพเนี่ยเขากลัวเมียเราก็รู้ว่ากลัวเมียแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะทำไมจะต้องเอาคุณศรีสกุลไปด้วยบอกเมียให้เมียบอกไงจะได้เชื่ออะไรทำนองนี้มั้งดิฉันเลยสงสัยดิฉันก็ถามเลยแล้วอย่างเงี้ยต้องเอาคุณลำเนาไปด้วยไหมรีบตัวโอ้ไม่เอาไม่เอาแล้วหน้านะไฟทันทีเลยโอ้โหอยากให้คุณเห็นหน้ามาโอ้ก็อาจจะแบบว่าเก็บไว้ดูคนเดียวตลกมากเลยอ่ะอ่ะพักสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาก็สิบการเมืองกับบุญระดมจิตดอนและอนัญญาตั้งใจตรงกลับมาติดตามก็สิบการเมืองในช่วงที่2กันต่อนะคะก็ยังมีเรื่องเก็บตกอีกโอ้ไปประมาณเรื่องพอแน่ๆนี่มาที่เรื่องคุณสรพงษ์โตวิจักรชัยกุลกันก่อนเลยดิฉันก็จะได้เจอหน้าค่าตาที่สสกันบ่อยนะเพราะว่าไปทุกวันไม่ขาดเลยปรากฏมีอยู่วันหนึ่งที่ฉันเข้าไปคุยเล่นแล้วก็เพิ่งได้รู้ว่าโอ้โหคุณสุรพงษ์เนี่ยเป็นคอละครมากเลยติดตามลูกทาสตั้งแต่วันแรกเลยนะโอ้ยนั่งลุ้นเนี่ยลูกทาสโอ้โหกำลังลุ้นว่าลูกทาสเนี่ยจะโดนโบยหรือเปล่าถ้าเป็นลูกเทือกก็โบยไปเลยเยอะนะต้องแหวงนิดนึงเขาเหมือนจะสร้างดีนะแต่ได้ดูป่ะดิฉันชอบนะดิฉันชอบนางเอกมากนางเอกก็สวยแต่บางทีบางคนยังไม่น่าเชื่อยังแข็งบางคนก็เล่นแข็งแข็งแบบว่าถ้าพูดถึงนะพระเอกอ่ะใครนะที่เล่นพระเอกอ่ะเคนมั้งเคนภูมิอ่ะดิฉันตอนแรกว่าจะเล่นได้ไหมเนี่ยแต่มันก็เล่นได้ดีนะก็เล่นได้แต่ก็ยังมีแข็งความสามารถหน่อยเขาเบมเลยใช่น่าเกลียดไปทอดติดนิสัยมาอีกแล้วเนี่ยเขาน้องเขาอุตส่าห์หน้าตาดีคุณเฉลิมนิสัยพอผู้จ่าไม่ดีคุณเฉลิมนั่นแหละให้มาเขาอุตส่าห์บอกให้สถานีวิทยุกำชับนักจัดรายการคุณเฉลิมค่ะไปโทษคุณเฉลิมเลยสอนดิฉันมาแบบนี้นายกเขาอุตส่าห์กำชับนะให้นักจัดรายการจะทำอะไรหรอกท่านนายกกำชับแค่ว่าให้โปรรัฐบาลก็พอตรงไปมั้ยแล้วต่อไปดิฉันจะรับรองดิฉันจะอวยตลอดเลยไม่ต้องห่วงรายการนี้โปรทุกคนที่พูดมานี่ด้วยความรักนี่ Endo. ดิฉันก็เลยได้ทีเลยดิฉันไม่สนใจลูกท่าแต่ดิฉันสนใจเนี่ยอุ๊ยแล้วดูสามีตีตรามั้ยคะดูอะไรเงี้ยอุ๊ยทายแล้วชอบใครอะคะระหว่างใส่น้ำผึ้งกับกั้งแล้วตานะวิบวับเลยคุณเป็นประกายเป็นธรรมดาชอบกั้งคุณสุรพงษ์ชอบกั้งจริงๆก็ต้องไม่กินกุ้งเปลี่ยนมากินกั้งพลอยคุณรู้คุณจะดีใจมั้ยเนี่ยเขาก็อาจจะปลื้มก็ได้อย่างน้อยก็มีแฟนละครรุ่นคุณพ่อเพิ่มอีกหนึ่งคนหน้าตายิ่งกว่าพ่ออีกนะ
อุ้ยพ่อพลอยขนาดนี้แหละเหรอเออประมาณนี้แหละแม่พลอยก็ไม่แก่มากนะจ๊ะแต่ดิฉันเชื่อเลยนะว่าคุณสุรพงษ์เนี่ยดูเพราะคุณจอยคุณจอยต้องดูแน่เลยเอออืมก็เลยดูไปได้ก็เป็นไปได้แล้วก็มาที่เรื่องที่ขอแสดงความยินดีนิดนึงได้ไหมอ่ะกับใครคุณอิสราสุนทรวัฒน์ค่ะแต่งงานเข้าพิธีแต่งงานรดน้ำไปแล้วเขาแต่งงานไปแล้วต้องหลายวันแล้วไม่ใช่วันเสาร์อ๋อก่อนหน้านี้เขาไปแต่งที่ต่างจังหวัดด้วยไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแต่งที่บ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาคนที่ไหนนะเดี๋ยวก่อนเป็นคนที่อยุธยาแหละเขาบอกเป็นลูกสาวเจ้าของโรงแรมชื่อเฟียสปัทมาธรรมรัตน์อู้ในงานนี้ก็มีผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ไปกันแบบพร้อมพรั่งเลยไปกันทุกคนสาวสวยไหมอายุอานามแบบประมาณพวกเราเลยแบบนั้นหน้าตาบ้าคุณอิสระเขาเด็กกว่าเราหลายปีอยู่แต่ดูหน้าเนี่ยมาคุณอิสระเขาประมาณคุณอิสระนะ30กว่าๆไปดูหน้าผู้หญิงหน้าตาใกล้เคียงเลยคุณน่าเกลียดงั้นตัวเองสวยตายแล้วหน้าตาใกล้เคียงหมายความว่าหน้าแก่เออหน้าตาแก่ประมาณพวกเราก็นั่นแหละโอ้เขาอาจจะเด็กแต่ว่าวันนี้ค่ะต้องบอกว่าวันนี้คุณจ๊อบเนี่ยนะคะจะมีพิธีฉลองมงคลสมรสด้วยที่เรือนเจ้าพระยารามราคบพระราชนิเวศมฤคทายวันที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีไม่นานนะงานน่าไปมากเลยคุณน่าไปริมหาดบรรยากาศมันต้องสวยอ่ะถูกเออนะก็คงจัดแบบว่าธีมทะเลเลยลงไปใส่ชุดว่ายน้ำไปเอาบ้างเอาบ้างไม่ได้งานแต่งนะงานฉลองแต่งใส่ยิ้มใส่ยิ้มเออใส่ยิ้มริมทะเลนะใส่ยิ้มจัดเลยนะจัดเลยนะจะไปพอพูดถึงใส่ยิ้มค่ะนี่มีคนนี้ใส่ยิ้มต้องบอกข่าวดีๆไหมข่าวดีๆก็มีนะเนี่ยวันที่7ที่ผ่านมาเมื่อวานสิเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะของท่านผู้บัญชาการฐานอากาศค่ะพลอากาศเอกประจินสันตองค่ะปีนี้ก็อายุครบนะคะ60ปีใส่ยิ้มพอดิบพอดีนะคะเพราะว่ากันยานี้นะคะก็จะเกษียณอายุราชการแล้วพร้อมกับผู้บัญชาการฐานบกก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ต้องเอาใจไว้ก่อนคุณทำไมต้องเข้าทอออบ่อยๆหนีไม่พ้นท่านจะฟังไหมท่านช่วยฟังหน่อยนะคะหนูมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านรายการนี้ท่านจะฟังไหมฟังฐานพวกก็ฟังเยอะนะท่านค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะอย่าดุนักนะคะจะแย่อยู่แล้วกับนักข่าวตามไปที่ทออเนี่ยท่านค่ะถ้าไม่พอใจก็ติดรูปไว้เลยนะคะบริโภคจิตดอนน้ำเกลียดหยิบบ้าเออนะมีข่าวอะไรถึงไม่มีเรื่องเมาอาจารย์เจตหน่อยอย่าเพิ่งเมาเรื่องอาจารย์เจตจะเล่าเรื่องลูกหมีให้ฟังก็มีน้องที่ตามลูกหมีจำได้ใช่ไหมวันที่เขาไปบุกบ้านคุณทาริศโอ้ยเขาเรียกพวกสี่ยอดกุมารสี่ยอดกุมารเนี่ยอะไรนะชุมพลจุลสายพุทธิพงศ์ปุณกันนัทพลทิพย์ทุกวันสกลทีพัทยากลแล้วก็ไปบุกบ้านทาริศแต่ว่าน้องที่ตามไปเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่หามากเพราะว่าเขาใจไหมเวลาเขาไปก็ออกจากสวนลุมแล้วไปขึ้นทางด่วนไปใช่ไหมหลงเออแล้วก็แบบว่าเห็นเขาเมาบนเวทีอยู่คนที่ตามเขาบอกเลยน้องที่ตามขึ้นไปแล้วเอ๊ะอะไรยังไงขึ้นจากสวนลุมมันทำไมไปผ่านพระรามเก้าทีมผ่านพระรามเก้าเสร็จเฮ้ยอ่ะเพราะตอนนั้นเขายังไม่บอกว่าจะไปบ้านทาริศไม่เขารู้แล้วว่าจะไปบ้านคุณทาริศอ้าวแล้วทีมงานที่ไปอ่ะน้องที่ทำข่าวแต่เห็นบอกว่านัทพลไม่รู้เรื่องนัทพลไม่รู้เรื่องแต่แบบว่าน้องที่ตามไปอ่ะปะอะไรเนี่ยไปพระรามเก้าจะมาเอาสมทหรือเปล่าเพราะว่านักข่าวเขาขับรถตามไปเสร็จแล้วก็ออกไปแจ้งวัฒนะอ่ะเบาใจอ่ะคงใช่แล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมจะไปเมืองทองไปลงทางด่วนสีสมานแล้วก็น้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ขับไปเข้าใจว่าคนขับอาจจะต่างจังหวัดแล้วนึกถึงว่ารถมันตีคู่ต่างคนต่างชะลอแกไปก่อนสิเหมือนจะให้แกไปสิแกไปสิเกี่ยงกันว่าจะยังไงแล้วเสร็จแล้วไปลงทางด่วนสีสมานคือมันไม่ควรไปเมืองเอกไปเมืองทองไม่ควรไปลงตรงนั้นเห็นบอกว่าวนอยู่หลายรอบและที่สำคัญเขาบอกว่าพอไปถึงปุ๊บเลี้ยวทางด่วนสีสมานเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเจอวัดนาวงแล้วขบวนลูกหมีไปวนรอบอุโบสถ3รอบไปวน3รอบแล้ววนซ้ายวนขวาอันนี้น้องจำไม่ได้แต่งงอ่ะแล้วก็นานมาก10ออกจากสวนลุมประมาณ10โมงกว่าไปถึงบ้านคุณทาริศอุ้ยก็ดีแล้วบ่ายกว่าเขาเห็นบอกว่าคนที่นำขบวนบอกเลยบอกกลับไปกลับไปอย่ามาพอเจอที่แต่น่ากลัวมากเจออาก้านะน่ากลัวมากเลยโอ้แต่ละคนน่ะโอ้โหป๊อปคอร์นก็ป๊อปคอร์นเถอะก็ให้มารู้ใช่บ้างบ้านนี้บ้านใครแล้วแต่ว่าเขาก็จะบอกว่านะคาลึกหาดมากเลยนะภรรยาคุณทาริศก็จะเดินลงมาดูทุกคนก็งงผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็หน้าขาวๆหน้าไม่แต่งหน้าเหมือนจะบอกว่าอะไรเหมือนคนจีนแบบไม่แต่งหน้าซิมโบ
พูดอย่างนี้เดี๋ยวโดนฟ้องแล้วจะบอกให้อะไรอ่ะซิมเป็นยังไงหรอก็คนจริงไม่เห็นจะเป็นไรเลยตั้งใจตรงกับตัวเองอ่ะฉันแบบว่าเป็นอเมริกันไชนีสก็นี่ไงก็ลูกหมีเขาถึงบอกแกบอกว่าเขามีการทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคือไปอยู่บ้านคุณทาริสเนี่ยไม่กี่นาทีหรอกประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะด้วยความกลัวไงแต่ละหืมทั้ง M16 ทั้งอาก้าโอ้โหชุดดำเต็มไปหมดแอบอยู่รูไหนบ้างก็ไม่รู้ไม่แล้วบ้านคุณทาริสกว่าจะถึงบ้านเนี่ยคือเมืองทองแล้วเข้าไปลึกมากเมืองเอกเมืองเอกเข้าไปลึกมากพอสมควรเลยแบบว่าหาบ้านกว่าจะหาบ้านเขาเจอเล่นเอาเหนื่อยไปตามๆกันแล้วลูกหมีเขามาแบบว่าขึ้นเวทีเห็นไหมเขาเปิดพุงบอกดูสิเนี่ยตั้งแต่ชุมนุมมาเนี่ยหน้าดำพุงขาวแล้วก็เปิดเสื้อให้ดูนี่ถามน้องแล้วขาวไหมมันก็ขาวนะขาวกว่าหน้าเปิดบนเวทีไม่พอลงมาเปิดให้น้องนักข่าวที่อยู่แบบว่าเต็นท์นักข่าวดูอีกเป็นการคอนเฟิร์มไงว่าพุงขาวจริงๆแต่ดิฉันอะทำไมเปล่าแกฉันกล้าแต่ดิฉันน่ะขำเพราะว่าสสลูกหมีคือไหนๆอยู่ได้ไม่นานแล้วมีการปล่อยระเบิดอ่ะบอกเมียไงไหนๆเมียอยู่บ้านคนเดียวรู้ไหมเนี่ยวังทาริสเนี่ยชอบไปเที่ยวเขาเป็นแหมสามีภรรยากันทำไมเขาจะไม่รู้จริงๆเลยน่าเกลียดมากเลยการแบบไปเสี้ยมนะไปเสี้ยมแล้วก็เคยไปไหมเวทีสวนลุมเต็นท์นักข่าวสวนลุมเห็นเขาบ่นกันจังมีทำไมร้อนร้อนร้อนมากแต่ตอนนี้มันร้อนในคุณไม่ใช่คือแบบว่าปกติอยู่ปทุมวันอยู่สีแล้วอะไรที่ย้ายมาแต่ละที่มันมีแอร์ไงมันมีแอร์พอมาอยู่สวนลุมเหมือนกับเขาก็อยู่มาอยู่มาหลายวันแล้วแอร์ก็ยังไม่มาไงเห็นเขาบอกว่าเขาจะเตรียมติดตั้งให้แต่ละคนก็บ่นร้อนมากเกรียมไม่ต้องไปทะเลนู่นนี่นั่นดิฉันบอกสมัยก่อนทำม็อบฉันเห็นเคยไม่เราอากาศตอนนี้มันร้อนมากไงคุณมันร้อนโอ้โหอย่าไปเทียบกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่ร้อนขนาดนี้ตอนนั้นวันนี้มันร้อนแบบคุณสุดๆไม่รู้ร้อนเดี๋ยวนี้อยู่แต่ห้องแอร์เหมือนกันขนาดไม่ได้ไปต้องทำม็อบอ่ะแค่เดินอ่ะแค่เดินจากจุดนึงไปจุดนึงมากเลยนะร้อนมากๆนี่ขอเมาอาจารย์เจตหน่อยนะโอ้โหดิฉันเห็นเลยฉันตกใจมากเลยมีวันนี้ฉันขับรถไปอยู่แถวหนังสือพิมพ์บ้านเมืองอ่ะนึกออกไหมตรงโค้งไอ้รัชโยธินอ่ะที่จะไปทางรัชดากดว่าฉันขับรถอยู่เฮ้ยใครมาวิ่งแล้ววิ่งตอนเที่ยงอ่ะคุณกลางวันแสกๆอ่ะแล้วปกติวันนี้มันร้อนเนี่ยแต่ละวันนี่ร้อนมากจะฟิตไปไหมนี่อาจารย์เจตวิ่งค่ะฉันบอกใครอ่ะผิดคนหรือเปล่าไม่ผิดคนอาจารย์เจตเห็นโอ้โหฟิตมากดิฉันว่าอย่างนี้นะผอมไม่รู้จะผอมยังไงแล้วนะแบบนี้วันหลังเอามะไม่ผอมเสร็จวิ่งตอนเที่ยงก็ได้มะเร็งผิวหนังไปด้วยเป็นของแถมจะคุ้มกันไหมโอ้ตายแล้วแบบอะไรจะวิ่งออกกำลังตอนเที่ยงเนี่ยสุดๆเลยอ่ะดิฉันเชื่อเลยนะว่าอาจารย์เจตวิ่งแบบนี้นะคนจะต้องมองคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ก็เห็นสูงๆขาวๆก็คือมองอ่ะว่าสูงๆขาวๆดูหน้าตาดีแต่ไม่รู้ว่าเป็นเจตคนนั้นวันนี้แหมเป็นอาจารย์ที่แบบหน้าตาดีเป็นแบบว่าเป็นผู้ชายหน้าตาดีหนุ่มหล่อนะแบบถ้าทางลูกศิษย์เก่งกวางชนีเก่งกวางกรีดแต่ว่าอาจารย์แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะอันเหรอเฮ้แล้วทำไมก็บอกไงว่าเขามีเจ้าของแล้วจะไปอะไรค่ะปิดท้ายนิดนึงคุณมีเรื่องอะไรปิดท้ายมาดิฉันมีนะมีเรื่องอะไรไม่ดิฉันจะเล่าอ๋อคือน้องนักข่าวเขาเล่าให้ฟังประธานกกต.ตอนนี้กกต.เขากลับไปทำงานที่ศูนย์ราชการเรียบร้อยแล้วนะท่านประธานชื่ออะไรนะสุภชัยสมเจริญท่านก็สงสัยแบบว่าท่านก็ไปเดินตรวจเยี่ยมห้องนักข่าวแล้วก็อารมณ์ไหนก็ไม่รู้ก็ถามนักข่าวมีกาแฟกินกันหรือเปล่าคือท่านคงจะเป็นคอกาแฟมากเลยอ๋อไม่มีใช่ไหมจัดให้มาเลยเครื่องต้มกาแฟแบบร้านอ่ะแบบที่มันต้องมีกาแฟคั่วเข้าใจไหมหลายตังค์นั่นน่ะถูกภายใน10นาทีมาพร้อมกาแฟคั่วบดแล้วทุกคนก็มานั่งมองทำไงวะทำไม่เป็นคือทำไม่เป็นนักข่าวก็บอกคือทำไม่ถูกก็ทำแบบว่าแอคท่าทำเป็นมาแอคท่าถ่ายรูปเลยขอโทษนะทำไม่เป็นทั้งนั้นเลยแต่ละคนแล้วก็บอกว่ามันคงไม่ได้ทำกันง่ายๆหรอกคุณมันต้องมีต้องมันอาจจะแบบว่าถ้าเรียนรู้ก็คงไม่ยากเพราะว่ามันก็จะต้องแบบว่าเข้ากระบวนการแบบเอากาแฟตอกใส่นั่นเสร็จไหมแล้วก็ไปเข้าเครื่องผ่านเอาน้ำร้อนผ่านต้มน้ำร้อนผ่านน้ำร้อนอะไรอย่างนี้แต่สงสัยนักข่าวเขาบอกว่านอกจากให้กาแฟแล้วขอทุนไปเรียนเป็นบาริสต้าด้วย
แล้วนี่กกต.เขาจะจัดงานคาวบอยไนท์นะอ๋อเหรอเมื่อไหร่ที่เขาใหญ่นี่แหละระวังจะมีคนไปร่วมงานด้วยนะคะไม่เป็นไรมีเป็นเป้าหมายอยู่แต่ละคนตายละขอไปขอไปร่วมจะต้องให้คนเก็บบรรยากาศมาให้พาร์ทีถ้าไประวังคาวบอยไนท์อย่าไปเสียงดังนะเดี๋ยวเสือสิงสาราสัตว์แถวนั้นหนีกันหมดอ่ะปิดท้ายได้หนึ่งเรื่องได้เหรอเนี่ยเวลาพอเหรอได้สั้นๆค่ะจะบอกว่าโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะพันเอกธนาทิพย์สว่างแสงเปลี่ยนชื่อแล้วนะเพราะว่ามีพระหมอดูอะไรนี่แหละทักบอกว่าจะต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแล้วทำไมเป็นปอปลาก็เลยเอาปอปลามาไว้ทั้งนำหน้าทั้งตามหลังเลยชื่อประภาทิพย์ปอปลานำหน้าแล้วปอปลาปิดท้ายไงแต่ว่านามสกุลเนี่ยสว่างแสงเหมือนเดิมนี่ว่านามสกุลแกก็ดีนะสว่างแสงเท่านี้ไงก็บอกว่าเห็นบอกว่าชื่อนอนหนูมันไม่เวิร์กไม่ดีก็เลยให้เปลี่ยนให้ใส่ให้มีปอปลาก็เลยประภาทิพย์ทิพย์ปอปลาด้วยก็ไหนๆมีปอปลาแล้วเปลี่ยนบ้างไหมบุญระดมปอบไม่ชื่อพ่อแม่ตั้งให้ใช่ไหมทั้งพ่อทั้งแม่เลยบุญระดมชื่อดีชื่อดีอาจจะไม่ถูกโฉลกดีดีวันดีคืนนะขอให้ดีขอให้ดีไปเรื่อยๆใช่หมดเวลาละกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะลากันเลยค่ะดิฉันอนัญญาตั้งใจตรงค่ะค่ะดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะสวัสดีค่ะก็สิบการเมืองกับบุรดมจิตดอนและอนัญญาตั้งใจตรง